บุรีหน่อยแล้วถ้าอำนาจเก่าราชบุรีฟังอยู่และเห็นอยู่บอกเขาเลยว่าตอนนี้ราชบุรีประชาชนร้องไว้หมดแล้วยิ่งมั่นใจว่าพวกเราใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ถนนทุกสายรถไฟทุกขบวนกำลังมุ่งหน้าสู่ราชบุรีเพื่อวันที่1กันยาเข้าคูหากาเบอร์นันผมมั่นใจไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นเพราะเรามียุทธศาสตร์และเรามีบันไดในการที่จะไปถึงเส้นชัยส่งคุณชัยรัตน์ไปเป็นนายกอบจคนต่อไปครับพี่น้องบันไดสองขั้นนั้นเรียบง่ายเหลือเกินอันที่หนึ่งคือการตามกลับตามพี่น้องชาวราชบุรีทั่วประเทศทั่วโลกให้กลับมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันวันที่1กันยายนนี้บันไดขั้นที่2คือการเปลี่ยนใจคนที่ไม่ได้เลือกอดีตพรรคก้าวไกลในคราวที่แล้วเรียบง่ายแค่นี้4เต็มแล้วพี่ฝากเบอร์1ค่ะขอบคุณมากครับพี่คนนี้เป็นสาเหตุที่ผมมั่นใจว่าเรากำลังเข้าสู่เส้นชัยและกำลังชนะไม่ใช่เป็นเพราะผมไม่ใช่เพราะคุณชัยรัตน์ไม่ใช่เพราะหัวหน้ารัฐพงศ์อายุน้อยรวยปัญญาได้เป็นคนในเรื่องปัญญาวุฒิและอัตมาการนี้ผู้นำประเทศอายุน้อยน้อยกันทั้งนั้นแต่คนนี้อายุน้อยร้อยปัญญาใช่ไหมมีปัญญาเป็นอาวุธเขาจะมาช่วยเราแก้ปัญหาได้แน่นอนแต่สิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจไม่ใช่เพราะมังกรสามตัวอย่างตอมเด้งพิมมาเหยียบที่นี่แต่เป็นเพราะพี่น้องประชาชนทุกคนประชาชนร้องไว้หมดแล้วเขาจะไปบอกเขาจะไปตามให้ทุกคนได้เตรียมตัวเมารถทัวร์เมากระบวนรถไฟทั้งโบกี้กลับมาอันนี้คือการที่พี่น้องประชาชนต้องช่วยผมในการตามเพื่อนตามปู่ตามพ่อตามแม่ตามลูกตามหลานกลับมาใช้สิทธิ์ให้เยอะผมพูดกับพี่น้องอย่างสัจจริงว่ามีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าเราจะชนะแต่มั่นใจแต่ไม่ประมาทมั่นใจแต่ไม่ประมาทการเลือกตั้งปี66เรามาเป็นระดับหนึ่งครับพี่น้องแต่เป็นเพราะคนราชบุรีมาใช้เสียงกัน 500,000 ตีเลขกลมๆ 500,000 พอเป็นอบจ63ใช้อยู่แค่ 450,000 500,000 ลบ 450,000 หายไป 100,000เพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นเหลือเกินครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายในการตามแสนคนที่เคยมาเลือกพี่น้องพบให้กลับมาเลือกตามอบจครั้งนี้อีกครั้งถ้าเราตามเขากลับแล้วอันนี้คือประกาศสำคัญตามเขากลับมาเยอะๆเมื่อเราตามกลับมาสู่ความสามารถบันไดขั้นที่สองสู่ชัยชนะคือการเปลี่ยนใจการเปลี่ยนใจคนที่ไม่ได้เลือกพรรคอดีตพรรคก้าวไกลในคราวที่แล้วให้เขาเปลี่ยนใจมาเลือกพรรคประชาชนให้ได้สิ่งที่ผมขอร้องจากพี่น้องประชาชนคือเอาโบรชัวร์นี้กลับไปครับพี่น้องฟังมาก็สี่ห้าคนพี่น้องอาจจะจำไม่ได้แต่เรื่องสี่สอนโยบายที่ทำให้คุณชัยรัตน์ไม่เหมือนกับคู่แข่งของเขาไม่เหมือนกับอำนาจเก่า
ไม่เหมือนกับว่าที่ผู้สมัครอบจ.ราชบุรีที่เคยมีมาก่อนนั่นคือการทำงานด้วยข้อมูลนั่นคือการทำงานด้วยเทคโนโลยีพี่น้องประชาชนตามเพื่อนตามพ่อตามแม่กลับมาแล้วขอต่อไปคือการเปลี่ยนใจพวกเขาถ้าใครมีแล้วเดี๋ยวช่วยให้ผมดูหน่อยแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าใครยังไม่มีตอนจับอย่าลืมเข้าหาทีมจังหวัดแจกโดยด่วนในนี้พี่น้องจะเห็นว่ามีนโยบายซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดซ้ำเพราะพูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็น4สอเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการศึกษาสาธารณสุขผมขอเพิ่มไปอีก2สอเสือนั่นคือใสสะอาดเมืองโอ่งต้องโปร่งใสใช่ไหมครับพี่น้องเมืองโอ่งต้องโปร่งใสอีกสอหนึ่งคือสิทธิของพี่น้องชาติพันกว่าหมื่นคนที่อาศัยอยู่ที่ราชบุรีแห่งนี้ขอฝากให้คุณชัยนาทเข้าไปทำพี่น้องสามารถอ่านได้เลยจากโบรชัวร์ไปบอกเพื่อนบ้านข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังบอกว่าคุณชัยรัตน์ไม่เหมือนกับว่าที่ผู้สมัครคนอื่นแตกต่างอย่างแน่นอนกับนโยบายเหล่านี้แต่สิ่งที่กว่าจะมาเป็นนโยบายแบบนี้ได้คือการทำงานด้วยข้อมูลทำงานด้วยวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจของพี่น้องเดี๋ยวขอตอนที่จะมาเป็นโบรชัวร์ฉบับนี้ทำงานอย่างมีระบบทำงานด้วยวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจของพี่น้องราชบุรีอันดับ3ของประเทศครับเราเช็คมาแล้วแต่ 25% ของเศรษฐกิจอยู่กับการผลิตไฟฟ้าอยู่กับพลังงานแต่ไม่เคยตกลงพี่น้องประชาชนเลยราคาพลังงานยังแพงเหมือนเดิมอยู่ใช่ไม่ใช่พี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นว่าพี่น้องต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการทำงานคนที่อยากจะทำงานไม่มีงานจะต้องทำนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำดูแลต่อไปสาธารณสุขยกตัวอย่างตัวเลขของพี่น้องที่ราชบุรีดีพอสมควรแต่ที่มีปัญหาคือทันตกรรมนะแม่ทันตกรรมที่นี่มีปัญหาทั่วประเทศไทยทันตแพทย์หนึ่งคนดูแลคนไข้8,000คนแล้วก็ที่นี่ราชบุรี 8,300 กว่าคนถือว่าแย่กว่าค่าเฉลี่ยอันนี้เป็นต้นอันนี้คือความแตกต่างของผู้สมัครคนนี้อันนี้คือความแตกต่างของการทำงานแบบพรรคประชาชนอันนี้นี่เราบอกไปเลยการศึกษาทำไมต้องไปโฟกัสแต่เรื่องจุดตาจีอย่างเดียวทั้งที่น้องคนนั้นแล้วก็น้องคนนั้นแล้วก็น้องคนนั้นเขาอาจจะอยากทำอย่างอื่นเขาอาจจะเขียนโค้ดเป็นหัวหน้าเทมก็ได้ใช่ไหมใช่หัวหน้าอะไรพูดได้ทั้งภาษาคนพูดได้ทั้งภาษาเครื่องไทยก็ได้อังกฤษก็ได้ภาษาโค้ดยังทำได้อีกสุดยอดเลยครับนี่สงสัยไม่มีสมาธิสัมภาษณ์กับไทยรัฐอยู่ตรงนี้แน่นอนอันนี้ถึงได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเพราะฉะนั้นขอความกรุณาพี่น้องเอาผู้ช่วยกันไปคุณสมบัติช่วยกันเปลี่ยนใจพี่น้องยุ่งอยู่แล้วเพื่อนคนไหนคราวที่แล้วไม่ได้โหวตก้าวไกลพี่น้องประชาชนรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนบ้านคนไหนยังไม่ได้ตัดสินใจเอาผู้ช่วยสวัสดิ์ไปแล้วบอกเขาว่าภูมิใจแล้วแต่ตามจะผู้แข่งคนอื่นวันนี้นะประดมเป็นเพราะประชาชนเท่านั้นเราถึงจะชนะถ้าประชาชนไม่กลับมาเลือกตั้งเราไม่ชนะครับพี่น้องทุกอย่างขึ้นอยู่กับทุกคนถ้าคนที่ไม่ได้เลือกพวกเราในคราวที่แล้วไม่กลับมาเลือกพรรคประชาชนเราไม่ชนะครับพี่น้องขึ้นอยู่กับประชาชนเพราะฉะนั้นช่วยกันได้ไหมครับพี่น้องขอให้ได้เป็นผู้นำอาทิตย์นี้สี่แล้วนะที่ผมกลับมาอาทิตย์หน้ามีเซอร์ไพรส์บอกไว้ก่อนเลยการจัดเต็มแน่นอนถ้าเกิดผมมีธุระต้องเดินทางไปรอบโลกสักหน่อยอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ได้มาแต่บอกว่ามีทหารตัวนี้สี่มาที่นี่แน่นอนพี่น้อง
คุณที่จะรู้ก็รู้ว่าใครเขาจะมาเสียงช่วยคุณพยัคฆ์แน่นอนส่วนผมขออนุญาตเดินทางมีนาทีโค้งสุดท้าย30ทีนะเจอกันแน่นอนนะครับขอบคุณครับก็ภายหลังจากปราศัยเสร็จนะคะท่านผู้ชมก็เป็นบรรยากาศถ่ายรูปค่ะดูนะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับพี่น้องชาวราชบุรีก็1กันยายนคุณมิดาอยู่บนรถปราศัยนะส่วนคุณเพ็งก็ยังออกไม่ได้นะท่านผู้ชมโอ้ยเข้าค่ะเราออกไม่ได้ท่านผู้ชมก็อยู่กับตรงนี้ไปก่อนนะคะนายกพิธารัก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 นายกพิธารสัปดาห์หน้ามารุ้นกันนะคะท่านผู้ชมททหารตัวไหนททหารท่านใดจะมาพบกับพี่น้องชาวราชบุรีนะคะวันนี้เขาเป็นคุณเดมคุณเดมคุณต่อมนะคะก็มีคนทายว่าจะเป็นทอนหรือว่านะท่านาทอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเร่งทำบรรยากาศส่วนชมและรับชมเองนะคะส่วนพรุ่งนี้ช่วงประมาณสักบ่ายสามเราจะไปเจอกันที่ราชดำเนินไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าดำเนินสะดวกค่ะที่ดำเนินสะดวกค่ะพรุ่งนี้คุณจะไปพบกับพี่น้องที่ดำเนินสะดวกหัวหน้าเทงอยู่ไหนอ่ะก็เดี๋ยวเรามีช่างภาพอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะนำรูปที่ทางคุณเทงแล้วก็คุณทิมเซลฟี่กับพี่น้องประชาชนมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะ